ไม่เห็นครับไม่เห็นเข้าห้องแล้วทีนี้สลับลุงออกมาถึงก็มือกุมหน้าผากแล้วไปแบบไหนน้อวันนี้อ่ะสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้ะจะมาในไม้ไหนเนาะวันนี้พลิกตำราไม่ทันเลยพ่ออะไรรู้ไหมใดๆมันก็เปลี่ยนแปลงไปเร็วมากเกินครับกระแสโลกกระแสโซเชียลแปลว่ากระแสของมนุษย์โลกอะไรกันเปลี่ยนแปลงไปมากเหลือเกินครับเร็วเหลือเกินแล้วก็กระแสธรรมชาติล่ะมันก็บีบรัดเลยนะครับกระแสธรรมชาติเนี่ยใช้คำว่าบีบรัดกระแสมนุษย์โลกนับเนื่องต่อไปนี้มันมีคำถามง่ายๆจะอยู่ยังไงจะกินอะไรจะยังไงต่อๆไปจะกินอะไรวันกินนี้ก็ยังคงไม่กินอยู่เดือนหน้าแล้วปีหน้าแล้วปีต่อไปอีกไม่รู้ผมบอกภายใน2ปีเนี่ยคนไทยภายใน2ปีนะปีนี้มัน62ใช่ไหมล่ะต่อไปก็ปี63ใช่ไหมล่ะต่อไปก็ปี64ใช่ไหมครับ63 64ก็จะรู้ว่าแผ่นดินไทยซึ่งเป็นแผ่นดินธรรมแล้วก็เป็นแผ่นดินทองมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องแม้จะขึ้นลงบ้างเลตุเป้บ้างบ้างก็ยังอยู่ในเกณฑ์นี้อยู่แผ่นดินไทยที่เป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินธรรมนี้
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธหลอมรวมกันครับใช่ว่าหลอมรวมกันนะฮะเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่จึงไม่ทะเลาะบ่อแว้งจนกระทั่งบ้านแตกสาแหลกขาดแม้ว่าจะมีใครสักคนหนึ่งเป็นฝ่ายยั่วฝ่ายยุฝ่ายที่จะมันเกิดอะไรก็สุดแท้แต่เถอะแต่สุดท้ายมันก็สงบมันก็นิ่งก็แปลว่ามันเหมือนกับแผ่นดินที่พระศาสดาใดๆแปรอยู่แล้วก็มันจะวางนั่นๆๆผมยังเชื่อมั่นในส่วนนั้นอยู่นะยังมีในตรงนั้นอยู่เอาเถอะประคับประคองมาตลอดโดยต่อเนื่องกันแล้วกันนะแต่พอวันนั้นมาถึงวันนี้แล้วพรุ่งนี้กระแสสังคมทุกรูปแบบกระแสสังคมของกลุ่มที่เขามีอาชีพการเมืองทั้งกระแสหลักและกระแสรองจะมีกี่คนจะรู้จักคำว่ากระแสรองง่ายกระดาษรู้จักคำว่าสอจอไหมครับนั่นแหละกระแสรองกันเลยตีปีบตีกลองเรียกว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นกระแสรองครับใช่ไหมกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นนี่กระแสรองนี่ก็ว่าท้องถิ่นส่วนกระแสหลักกรมการปกครองอยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยเขาก็มี นิยามเป็นกระทรวงที่เผาทุกข์แล้วก็บำรุงสุขดูสิจะบรรเทาทุกข์กันได้ไปได้แค่ไหนซึ่งเขาก็มีกรมหนึ่งนะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอยู่ภายใต้กระทรวงมะเนี่ยกระทรวงมะเนี่ยกระทรวงมะจะต่อด้วยอะไรวะเนี่ยมะเนี่ยมันต่อได้หลายอย่างนะมะโรงมะเสงมะเมียมะแม่มะเร็งมะเสงมะเมียมะแม่วอกรกาจอกุลคิดเองครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพผมลากยาวไม่ให้หลายมะเลยเกินมันจะเป็นมะอะไรกันแน่ถ้าเป็นมหาไทยก็บรรเทาทุกข์แล้วก็บำรุงสุขธรรมะอย่างอื่นนะโอ้โหเลยดูไม่จืดเลยพี่เอ๋ยผมรู้ว่าท่านจะใส่มะอะไรท่านจะอยู่หน้าจอทําไมจะไปรู้ของแค่นี้ชี้นำกันหน่อยเดียวทําไมจะไม่มีคำตอบคนในสังคมบ้านนี้กระทรวงสาธารณสุขก็มะเต็มไปหมดทีเนี้ยเห็นไหมเล่นสองกระทรวงนะกระทรวงสาธารณสุขอีกไม่นานนะมันจะกลายเป็นกระทรวงสาธารณทุกข์จิไม่นานนะแต่ตอนนี้มันเพิ่งจะเริ่มมีคำว่ากองสาธารณทุกข์เกิดขึ้นในบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะอยู่ภายใต้บริบทของชายเมืองสิงห์คนนี้ก็เป็นผู้ร้องความว่าทุกร้อยแปดโอ้ยตายแล้วกลัวแล้วขอตายแล้วเจ้าข้าความทุกข์นี่นะเวทนาลูกบังทุกไม่อยากมีลูกทุกไม่อยากมีเมียทุกไม่อยากจะไม่มีทุกไม่อยากจะมีอะไรเลยกับพวกกับข้างไม่มีก็ยิ่งทุกข์หนักผมเห็น
ภาพและก็สภาวะของความเป็นทุกข์จริงนั้นทนไม่ได้พรุ่งนี้ต้องไปที่ไปแต่เช้าด้วยนะทุ่งกุลาร้องไห้ทุ่งกุลาร้องไห้พรุ่งนี้ไปแต่เช้าเลยกลับมาไหนก็จะรู้เพราะมันทำกี่กิโลเนี่ยไปถึงประมาณ300กิโลก็แล้วกัน300กลับอีก300 จะไปอยู่ได้กี่โมงดีวะเนี่ยเอานะไม่ดำดิ่งก็ต้องบินบนไปแล้วครับพรุ่งนี้นะไปเพื่อที่จะให้ไปดูไปรู้ว่าอย่างน้อยผมก็ต้องไม่ประวัติไปจ่อปากคนแก่พวก70อัพ80ก็คงมีมากในบ้านเมืองแถวนั้นเขาจะได้เล่าอะไรต้องกูร้องไห้อยู่กันมาเกิดถึงกับกำลังจะตายอย่างนี้ดีกว่านะเขาอยู่ยังไงกินยังไงปีต่อปีมันผ่านมาได้ยังไงทำไมจึงเรียกว่าทุ่งกุลาร้องไห้ประวัติศาสตร์ก็แล้วกันก็หนีไม่พ้นคำว่าความแห้งแล้งมันเป็นตัวเริ่มต้นทุกอย่างนะใครก็ตามที่เดินทางผ่านตรงนี้ส่วนหนึ่งไปแล้วก็กลับไม่ได้ไปตายกลางทุ่งเพราะมันร้อนต้นไม้ชักต้นก็หาเป็นที่ร่มก็ไม่น่าจะเจอนะไปที่ไรก็กลับมาร้องไห้ทุกทีครับไปไม่ถึงก็ร้องไห้หมาไปหมาก็ร้องไห้กระทั่งทุ่งอีแรงก็สบายโฉบสบายเป็นเหยื่ออีแรงหมาวัวควายสัตว์ปงสัตว์ป่าเข้าไปวิ่งอยู่ที่ทุ่งกุลาร้องไห้นะเป็นเหยื่ออีแรงหมดประมาณดูสิความโหดร้ายนะครับถามว่ามันอยู่ตรงไหนของประเทศไทยมีกี่คนจะรู้เรื่องราวพวกนี้นะมันอยู่ในศูนย์กลางระหว่างจังหวัดผิดก็จะผิดแค่หนึ่งเริ่มจากยะโสธรเขตพื้นที่จังหวัดยะโสธรเนาะแล้วต่อมาเขตพื้นที่จังหวัดLA จังหวัด LA เขาเรียกจังหวัดลอสแอนเจลิสโอ้ยประวัติศาสตร์เขาการเมืองชั้นหนึ่งนะพอเวลาถึงเขาว่า LA 101รู้จักพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันไหมครับนั่นไงกลุ่มการเมืองจะเริ่มรู้นะถ้าไม่รู้จักก็แปลว่าโอ้ยังเกิดทีหลังยังเกิดอ่ะอย่าไปตรงนั้นให้รู้เพียงว่ายะโสธรต่อกับร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดต่อกับดูมันจะเป็นมหาสารคามมหาสารคามก็มันจะต่อกับชัยภูมิไม่ใช่ลพบุรีก็ไม่ใช่อ๋อมันวนมาถึงโคราชบ้านเองจังหวัดโคราชจังหวัดนครราชสีมา 3-4 แล้วนะเดี๋ยวโสธร101มหาสารคามครับแล้วก็โคราชบ้านเองเนี่ย4แล้วนะ5เนี่ยถ้าไม่สุรินทร์ก็ต้องเป็นบุรีรัมย์แนวโน้มพื้นที่ที่มันคาบเกี่ยวบุรีรัมย์จะมากประมาณสัก 80% ส่วนสุรินทร์นี่แหลมมานิดนึงตรงนั้นต้นข้าวที่เกิดในอาณาบริเวณที่เรียกกันว่าทุ่งกุลาร้องไห้เป็นที่ฮือฮาปาร์ตี้มากนะครับคือข้าวหอมมะลิบางคนเกิดมาไม่เคยกินหอมมะลิรู้จักข้าวใหม่ไหมครับไอ้ข้าวใหม่ปลามันสำนวนนะฮะหนุ่มสาวเขาแต่งงานกันเขาก็ไปฮันนีมูนกันเขาทำอะไรบ้างก็ไม่รู้แล้วครับแต่เขาบอกว่านั่นคือข้าวใหม่ปลามันแต่ข้าวใหม่ปลามันของชาวนาก็คือการเก็บข้าวใหม่
มาจากท้องนาหลังจากทำเป็นข้าวเปลือกแล้วนะครับเอามาโขกมาตำมาสับเป็นข้าวสารเอาไปหุงเป็นนึ่งคนแถวนั้นก็กินข้าวเหนียวกันนึ่งแล้วก็จะหอมข้าวใหม่หอมข้าวใหม่หอมดมทีเนี่ยหอมเนี่ยฮะกำลังวังชาของคนอีสานก็เกิดว่าหอมจิ้มกับปลาร้ากับตำบักฮวงเนี่ยฮะไปได้ทั้งปีนะไปได้ทั้งปีกินได้ทุกมื้อคนอีสานหลายคนจะคิดว่าคนอีสานกินได้ไงความแข็งแรงคนอีสานไม่ต้องพูดถึงความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทำให้เขามีความแข็งความเคลื่อนนั้นก็มีแต่ออกแต่แรงนั่นเองออกแต่แรงอย่างเดียวตัวถ้ามีฉายาว่าบักเสี่ยวต่อไปนี้บักเสี่ยวข้าวเหนียวติดมือขอได้โปรดอย่าดูแคลนเขานะครับนั่งอยู่นี่คือบักเสี่ยวข้าวเหนียวติดมือนะครับนั่งพูดอยู่นี่ฝั่งหัวกุ๊กกักกุ๊กกักคือบักเสี่ยวข้าวเหนียวติดมือนะครับอย่าดูสบังนะเพราะฉะนั้นโปรดอย่าคิดว่ามนุษย์นั้นจะอยู่ในฐานะใดก็ตามทีเขามีของดีเท่านั้นแต่โอกาสที่จะเอาของดีมาโชว์ต่างๆนั้นยากเย็นเข็นใจคนดีคนเก่งตระกูลบักเซียวเนี่ยนับไม่ถ้วนครับตระกูลโอเคเล่นไปตระกูลนี่นะตระกูลบักเสี่ยวนับไม่ถ้วนครับแต่ที่มันผ่านมาบักเสี่ยวเนี่ยถูกเตะตัดขามาตลอดเพราะว่าเส้นก็ไม่ใหญ่ซ้ายก็ไม่โตถึงหน้าร้อนหน้าแรงก็ถูกธรรมชาติเล่นงานจะไปขออะไรจากใครก็ไม่ได้นั่งสู้ไอ้หลังสู้ฟ้าหน้าสู้แผ่นดินทำกินอยู่ร่ำไปแต่ถ้าหากว่าขาดน้ำฝนเลือดไซส์มีโอกาสตายกอบกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้จะไปที่ทุ่งกุลาร้องไห้จุดไหนก็ไม่รู้แล้วจะรู้เองฮะแล้วจะไลฟ์สดมาให้ดูด้วยนะครับมนุษย์พันหัวงอกไปไหนก็รู้จักสดซึ้งๆนะไปไหนก็เจอแต่สดซึ้งๆเมื่อวานก็ลงสนามฟุตบอลเขื่อนป่าสักจุลศิลป์มาแล้วนะครับพื้นดินที่เห็นเนี่ยป่าสักนะครับเท่ากับสนามฟุตบอลประมาณสัก5สนามมากเกินไปหรอเอาสัก3ก็แล้วกันพื้นดินนะครับสนามฟุตบอลโอ้โหตายหงตายหาตายกะทิตายกระเทียมหมดไม่มีเหลือเลยครับนี่มันพูดถึงวันนี้เป็นวันที่เพิ่งเข้าวันสามาวานนี่มันเนี่ยปกติเข้าวันสานี่โหต้องน้ำเต็มคันนานะครับผมครับไอ้นี่ไม่มีน้ำสักแอะเดียวเลยครับข่าวมาก่อนแล้วนะว่าวันนี้กลางวันไปเจอกลุ่มชาวสุรินทร์ไอ้ยโสถอนโทษทีกำลังนั่งเล่นข้าวเหนียวกับลาบกับอะไรนะตำบักฮวงอะไรกันนะแกงหน่อไม้ผมไปเจอก็โอ้ถ้ามีกุ๊ดจีจะขอลุยด้วยอะกุ๊ดจีใส่ไม่มีไม่ลุยครับเลยไม่ขอกลางวันวันนี้จริงๆนะโอ้ยมันขาดกุ๊ดจีมันจีนูนไว้ดูแต่บ้านหนูมากับย่านนะอะฮะเราผ่านไปมันจะลุยเหมือนกัน เข้ามาเล่าให้ฟังว่าต้นข้าวไม่ว่าจะเป็นปักหรือดำจากยะโสธรถนนสายหลักเท่านั้นนะถนนสายหลักพวกนี้ก็จะไปถนนสายหลักนี่ครับมันจะไปออกตรงไหนเนาะเดี๋ยวนะเลยพี่หมายไปหน่อยมันจะพุ่งตรงไปยังยโสธรเลย
ถนนสายเนี้ยนะฮะจะผ่ากลางของทุ่งกุลาร้องไห้ไปเลยครับผ่ากลางนะครับทรายก็เป็นมหาสารคามใช่ไหมมันออกจากมันเองใช่ไหมแถวนั้นนะครับขวามือก็บริรัมไปตรงกลางนี่คือทุ่งกุลาร้องไห้นะครับแจ้งเพื่อโปรดทราบนะว่าจะไปตรงนั้นแหละเขาเล่าให้ฟังว่าต้นข้าวที่หวานและปากดำเหี่ยวหมดและแห้งและจ้าไม่ต่างจากไอ้หญ้าน่ะหญ้าที่มันเกิดตามท้องหญ้าเจอยาฆ่าหญ้าเทราแบบนั้นเลยครับนี่มัน18 19กรกฎาคมนะครับแปลว่าสุดแล้วครับหมดแล้วไม่มีข้าวกินแน่นอนถามวันนี้ชาวนาอยู่ยังไงตัวใครตัวมันได้ไหมครับเราเพิ่งก็ได้รัฐบาลใหม่มาด้วยรัฐมนตรีมาหลายกระทรวงไม่รู้ท่านจะแก้ยังไงหนีเสือเจอจระเข้หรือเปล่าไม่ทราบตัวเนี้ยไม่รู้ผมคิดไม่ออกโอ้ไม่มีมันจะคิดอะไรคิดไม่ได้ไปได้เนี่ยก็รอวันเวลาที่จะไม่อดข้าวอดน้ำกันเนี่ยลองคิดดูว่าปีนี้มันน้ำมันไม่มีแล้วเขื่อนก็ไม่มีแล้วเหลือแค่ 30% โดยเฉลี่ยนะเขื่อนบางเขื่อนไม่มีน้ำชักหยดเดียวเลยยิ่งระดับน้ำหน้าเขื่อนมันต่ำกว่าสันเขื่อนที่จะต้องน้ำลดเนี่ยเป็นเม็ดๆดูสิครับพรุ่งนี้ถ้ามีเวลาผมจะกล่าวจะไปที่เขื่อนลำเปล่าด้วยนะถ้ามีเวลาดูก่อนดูคนขับก่อนว่าจะตีนผีตีนเปรตเหมือนปี5758หรือเปล่านั่นมันขับรถข้าม5จังหวัดเนี่ยวันปีนั้นที่ทำฝนให้เลยลูกงอกเนี่ยบวกทำฝนแล้วมาจบที่บึงบอระเพ็ดขับรถวันเดียวนะข้าม5จังหวัดลองไล่สิวันนั้นออกจากโขงเจียมจังหวัดอุบลคืนวันนั้นบอกให้เลยนะก่อนขาไปผ่านสุรินทร์จะทำเทปด้วยนะยุคสมัยมันขึ้น YouTube มันไม่ใช่เฟซนะขับผ่านสุรินทร์นี่นะผมพูดเพราะว่าพูดผ่านแดนทำไมสุรินทร์บุรีรัมย์ฝนถึงไม่ตกจำคำพูดตัวเองได้ป่ะอ๋อว่าเล่นของเยอะพวกวิชามันเต็มเยอะสายศาสตร์สายเวทมันเยอะนะฝนมันจึงไม่ตกความแห้งแล้งมาครับนะครับพอผ่านสุรินทร์ศรีสะเกษศรีสะเกษสุรินทร์ไปเรียบร้อยสุรินทร์ศรีสะเกษนะครับศรีสะเกษก็อุบลคราวนั้นมันไปผ่านเดชอุดมแล้วก็กด GPS ทะลุไปอุบลพิบูลก็ไปผ่านบ้านลุงงอกนะครับตำบลนอนอีกแต่แวะไม่ได้เพราะมันต้อง3 ทุ่มหนึ่งไงตอนนั้นไม่มีโอกาสแวะพี่น้องเลยขับผ่านไปดิ่งไปนอนที่เขื่อนเขื่อนอะไรนึกชื่อเขื่อนแรกไปได้นึกก่อนนึกที่ป่าเนี่ยชื่อเขื่อนนอนที่เขื่อนแล้วกันตื่นเช้าขึ้นมาประมาณสัก9 โมงนะมั้งถ้าบึงไปที่อำเภอของเจียมไปกินข้าวอยู่ที่แพนกินปลาบึกปลาบึกติดชื่อปลาบึกน้ำโขงอย่าไปหากินไม่มีหรอกครับทุกวันนี้เขาบอกว่าปลาบึกที่มาผมไม่มีหุ่นปลาบึกเลี้ยงนี่ก็มีเปิดหมูเล่นที่กินทุกวันเนี่ยครับนะเพราะฉะนั้นมีแต่ชื่อมันนะเราไปฟังก็ได้ช้าๆจ๋าๆอย่างเงี้ยไปกินก็แล้วกันประมาณสัก11 โมงครับจบข่าวยังแวะไปผาแต้มอีกนะนั่นนะไปผาแต้มประมาณ12 กิโลด้วยครับ
ไปผาแต้มกลับจากผาเท่านั้นแหละครับกด GPS อย่างเดียวเป้าหมายต่อไปเดี๋ยวนะต้องบอกว่าผ่านก่อนเดี๋ยวนะผ่านประมูลไปโคเรียมใช่มันอยู่ติดกันใกล้กันใช่ผ่านประมูลไปโคเรียมโอเคผ่านประมูลก่อนจึงไปรู้เนื้อหาสาระผ่านประมูลว่าไอ้ใต้เขื่อนในน้ำเสียหมดน้ำเสียหมดเดี๋ยวนี้ก็เสียเขื่อนประมูลน้ำเนี่ยมันเป็นพิษไปหมดแล้วถ้าปล่อยน้ำออกไปปุ๊บเพราะไม่รู้เจ้าที่ที่นั่นเขาเล่าให้ฟังเลยล่ะครับชัดๆเนี่ยถ้าโยนเหล็กอยู่ก้อนหนึ่งเหล็กอะไรก็ได้เหล็กขนาดนั้นทิ้งไปเอาแช่ไว้หนึ่งปีนึกมาโอ้โหกัดกร่อนหมดครับเหล็กนะเหล็กนะครับปลาจะอยู่ได้ไหมเนี่ยเขื่อนปากมูลนี่แหละแล้วเขื่อนปากมูลเนี่ยเป็นตัวแสบด้วยอ่ะทำให้แก่งสะพือไม่มีปลาแก่งสะพือเพื่อพี่บุญนะครับปกติปลาเขาเรียกว่าปลาแก้วให้นึกถึงปลาซิวนะมันจะตัวเล็กกว่าปลาซิวแล้วมันจะบางจ้อยเลยมองผ่านตัวลำตัวได้เขาเรียกว่าปลาแก้วโอ้ยตอนที่มีแก่งสะพือตอนที่ยังไม่มีเขื่อนผมยังเด็กอยู่ สถานที่อยู่ผมเป็นวัดเด็กเรียนหนังสืออยู่รู้สึกเป็นม.1 ม.2 ม.3 เนี่ยประมาณนั้นอยู่วัดนั้นมีชื่อวัดหลวงเดินไปไม่กี่ก้าวแล้วครับไปเจอวัดใต้วัดแก่งสะพือวัดใต้ไอ้ตัววัดใต้นะฮะกระดูกพงศาคณะญาติของลุงเหาที่นั่นน่ะไอ้ดูเองวัดใต้มันจะมีเจดีย์หรอกขาวๆรู้สึกว่าจะมองพ่อขออนุญาตนะแล้วจะมาเปรียบเทียบจะตัวใหญ่กว่าไอ้ทุกๆเจดีย์อยู่ข้างโบสถ์นั่นแหละครับนั่นแหละตระกูลลุงเหาน่ะพรหมพิทักษ์ไว้ใครตายก็มันจะตรงนั้นแต่กระดูกอีกหน่อยลุงได้มีโอกาสยัดเลยไม่มีทางลุงหอกตายไหมครับกระดูกไปที่ไหนนะครับบอกกับลุงหน่อยด้วยไม่เอาไปวัดกลับมาถึงแก่งสะพือนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนะครับถึงทุกวันเนี่ยน้ำเขื่อนประมูลมันขึ้นมาหาน้ำเป็นแก่งไม่มีแล้วครับคำว่าแก่งแปลว่าน้ำมันไหลผ่านโขดหินนะครับผ่านโขดหินเกิดฟองขึ้นมาเป็นออกซิเจนขึ้นมาก็ว่าได้อากาศจะดีตอนเช้าจนเย็นก็จะเป็นหนุ่มเป็นสาวเด็กก็ไปเล่นน้ำแข็งสะเพินนะครับเอามือล้วงไปเอาเจอกุ้งมือล้วงไปเจอปลาเงี้ยมันเหลือหินหน่อยเดียวก็ได้เจอปลาเจอปูอะไรต่างๆนะก็มาส่วนที่คนเขาจับเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะปลาคงปลาแก้วก็เขาเรียกอะไรเขาเอ่ยยังเนาะไม่ใช่แหนะฮะก็ไม่ใช่สวิงสวิงมันเล็กนิดเดียวอันนี้มันเป็นตาข่ายถึงแล้วกันใช้เป็นประจำไอ้ปลาหลดปลาไหลเนี่ยกวาดทีเนี่ยเต็มเลยครับโอเคนะผ่านไปเอาปลาแก้วไปแล้วกันเนี่ยตอนที่เป็นปลาแก้วปลาขนาดเล็กเตือนเช้ามาตลาดสดเฮ้ยบุญนี่ปลาพวกนี้เยอะเต็มล้นยังจังหวัดอุบลน้ำแม่น้ำมูลเนี่ยแก่งสะเพอเนี่ยแล้วมันมีแก่งอันนึงอย่างนี้พอแล้วมันมีแก่งตะนะนั่นก็โคตรปลาเลยครับปลาทั้งหลายถูกบรรทุกจากแก่งสะเพอก็ดีแก่งตะนะก็ตามทีเข้าสู่บนตอน 5-6 เนี่ยน้ำมาจากพี่บุญนั่นแหละครับไปถอดปลาจึงมีชื่อว่าพี่บุญมังสาหารอำเภอพิบูลมังสาต้นตระกูลผมก็อยู่ตรงนั้นอำเภอพิบูลเดี๋ยวนี้ด้วยก็จะเป็นอยู่หน้าตลาดก็มีซุ้มเลยนะชื่อว่านะพ่อผมนี่นายจูมตระกูลเนี่ยนะ
ช่วยต้นตัวคุณไม่ได้เลยยังไม่จะเป็นโจมณีนี่นะดูมันจะดูสิครับจำต้นตะกูลยังไม่ได้นั่นแหละก็เป็นพ่อเมืองอำเภอพิบูลย์มังสาหารยังลากง่ามายังอุบลอีกนะจะบอกลากมาอีกโอเคผ่านไปแล้วจะการเล่าขี่พื้นในฟังมันจะเกินไปนักนะครับนะแกงสะพือโอเคนะครับโอเคครับนะนู้นจะอยู่เขื่อนปากมูลเนี่ยประมาณสักเสร็จว่าประมาณ10โมงเนี่ยนะแต่นักพ่อไปกินข้าวเที่ยงเป็นอาหารกลางวันอยู่ที่ขงเจียมจากขงเจียมก็ไปที่ผาแต้มนะจากผาแต้มกด GPS เลยแหละครับเป้าหมายนี่ไปเรื่อยเป้าหมายนะครับเป้าหมายก็คือจังหวัดนครสวรรค์คือบึงบอระเพ็ดไปแล้วเอาไงเป้าหมายคือรู้สึกจะบึงบอระเพ็ดหรือว่าผ่านมาเรื่อยเลยนะฟังก่อนโอเคตามไปตามหลังดีกว่าจากผาแต้มนะฮะกด GPS ไปเขื่อนไหนที่มันใกล้อุบลขอโทษใช่อุบลรัฐครับก่อนอุบลรัฐเนี่ยไม่ใช่เนี่ยก่อนอุบลมันต้องเป็นกาฬสินธุ์นะฮะเมื่อกี้ยังพูดเลยฮะเขื่อนอย่างนี้ว่าอยากจะไปเหมือนกันลำปาวคือลำปาวเขื่อนลำปาวใช่เขื่อนลำปาวนะครับกาฬสินธุ์จากเขื่อนกาฬสินธุ์ลำปาวปุ๊บมุ่งอุบลรัฐที่ขอนแก่นจากอุบลรัฐมุ่งก็สู่เขื่อนจุฬาภรณ์ที่ชัยภูมิตอนนี้ใกล้สวรรค์กบาลแล้วนะจากชัยภูมิก็พุ่งเข้ามาที่บึงบอระเพ็ดนับจังหวัดใช่ไหมครับอุบลเห็นไหมไปเลยนะผ่านยะโสธรเห็นไหมครับผ่านร้อยเอ็ดเห็นไหมครับผ่านขอนแก่นเห็นไหมครับผ่านชัยภูมิเห็นไหมลงที่นครสวรรค์ถามว่ากี่จังหวัดครับจาก11โมงเอาให้เต็มที่ก็บ่ายโมงที่สุดเพราะจากผาแต้มถึงเขื่อนอุบลขอโทษถึงบึงบอระเพ็ด3ทุ่มดูสิครับขับรถข้ามกี่จังหวัดวันนั้นนะถึง3ทุ่มไม่รู้ว่าทั้งบินทั้งอะไรสารพัดนะเกียร์บินมีก็ใส่เกียร์บินนะครับ อ่ะรอดตายมาได้แล้วพอไปที่บึงบอระเพ็ดจะเป็นเย็นของวันที่30มกราปี59นะครับไม่รู้ครับนั่นปี58นะครับภาคเหนือพวกเขื่อนเนี่ยไปไม่หมดแล้วไปหมดแล้วครับเยอะแยะเพราะมันไปทำฝนเนี่ยฮะทำฝนทั่วไปทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยหมายว่าทำไปเราทำทั้งขับทั้งขี่รถเนี่ยทำแม่งทับตำไปเมื่อทำไปตามภาษาลุงหมอก ไม่รู้ตีถ้วยหมดละไม่ได้สนโอเคนะทำด้วยวิธีนะอย่ามาสนใจลุงหมอกตอนนี้นะครับทำไปเรื่อยจนทั้งมาถึงบึงบอระเพ็ดประมาณ3ทุ่มเจอทีนี้เจอใครเจอหัวหน้าร.ปภ.ครับรักษาความปลอดภัยก็คุยกันว่าตัวสมผมมาที่นี่เพื่อที่จะว่านไปมาทำฟ้าทำฝนให้มันตกตามมันจะล้มหายตาจากหมดแล้วนี่บึงบอระเพ็ดก็น้ำไม่มีทีเนี้ยเข้าล็อกสิพี่ร.ปภ.บอกหัวหน้าไม่อยู่ถ้าอยู่บุกเลยนะจริงๆขอบุกเถอะ
พอดีท่านไม่อยู่ไปไหนก็ไม่รู้เรื่องของท่านไม่ใช่เรื่องของเรางั้นตื่นเช้ามาพอจะเจอได้ไหมผมบอก30มกรานะอย่าลืมเดือนที่มี31มกรานะครับเดือนมกราคมเนี่ยมันมี31วันใช่ไหมครับอันนี้มันวันที่30มกรา3ทุ่มตื่นเช้ามาก็เป็นวันที่31มกราคุยกับหัวหน้าท่านชื่อจำชื่อไม่ได้จิรศักดิ์เอาชื่อไปก่อนแล้วกันนะก็ไปเล่าให้ท่านฟังท่านก็เล่าให้ฟังว่าเครื่องบินที่ทำฝนหลวงจากสนามกับบึงบนเพชรเนี่ยพอแอร์ขึ้นมากับมันว่ารั้วติดกันเลยถ้าเป็นรั้วนะถ้าเป็นรั้วนะรั้วสนามบินที่ทางด้านฝนหลวงก็ขึ้นไปทำกับบึงบนเพชรก็ใช้รั้วเดียวกันนั่นแหละกันถ้าพูดเป็นรั้วนะท่านก็มองช้ามองเย็นพร่ำช้าปีไปทำฝนนะท่านนึกอะไรผมไม่รู้หรอกท่านบอกผมก็ไปบอกผมทำฝนพอพูดเสร็จปุ๊บถ้าจะเชิญคุณไกสอนมาทำฝนที่บึงบริเทศจะรังเกียจไหมห่วยเข้าล่องไปเลยไม่มีปัญหาครับท่านบอกว่าหน่วยงานราชการเนี่ยต้องการมากน้ำฝนเวลานี้ทางราชการก็ส่งเสริมกันเต็มที่มันก็จะไปไม่รอดไม่มีทางอีกแล้วท่านบอกว่าไม่มีอะไรจะเสียเพราะผมไม่ได้เอาอะไรจากท่านท่านนี้เดี๋ยวก็ไม่มีมีทำให้โดยตรงไม่มีอะไรจะเสียตื่นเช้าก็มาท่านนะครับท่านทำหนังสือเชิญเลยอ่ะหนังสือเชิญว่าแล้ววันที่31ก็กลับมาถึงกรุงเทพประมาณสักเที่ยงหนึ่งอาจจะหลังหน่อยก็แล้วกันมันทำหนังสือตอบรับพร้อมกับไปสแตนบายที่ไปทำวันที่1กุมภาพันธ์พร้อมเลยนะครับไปพร้อมทั้งตัวเลยครับไม่ได้สนไปพร้อมเลยแล้วครับนี่ออกไหมหนังสือเชิญมาแล้วก็ทำหนังสือตอบรับโอเควางแผนเสร็จเขียนให้เป็นหลักประกันไปเลยผมจะเริ่มถึงแต่วันที่1กุมภาถึงที่30เมษาพีเรียดยาว3เดือนผมก็ไปนั่งกินนอนกันเนี่ยคนเดียวเนี่ยครับวันดีคืนดีแต่แม่เขาก็รอบแลบไปเขาก็มีงานประจำเขาเนาะไปก็ไม่บอกเราทีนี้ไปวัดอะไรก็ไม่รู้หรอกผมนั่งอยู่คนเดียวกลางดึก3-4ทุ่มทำเสียงก๊อกแก๊กนึกว่าลุงหอยตกใจแต่ไม่ได้สนเลยครับไม่มีตกใจไม่มีเด็ดขาดมันสมควรนะเพราะว่ามันอยู่คนเดียวอยู่เหมือนกันอยู่เกาะแต่มันก็มีไฟดวงเล็กนิดเดียวมีหม้อต้มกาแฟน้ำร้อนหน่อยชงมาม่องมามากเครื่องมากก็ไข่ฟองละ6บาทมันโคตรเครื่องจริงๆไข่ไก่เนี่ยครับฟองละ6บาทไม่รู้อุดหนุนมันทั้งเช้าทั้งเย็นนะมันคิดได้ยังไงมันน่าเลือกจริงๆผมก็ไม่เคยให้มัน7บาทซ้ำไปให้มัน10ไปเลยไข่ฟองละ10บาทวัดใจมนุษย์ให้มันรู้สิไม่รู้เวลาผมวัดใจมันผมวัดจริงๆนะมันก็หนาด่านเอาทั้งนั้นนะครับโทรศัพท์สั่งอาหารเนี่ยโทรนะอยู่กลางเกาะเนาะน้ำก็ไม่มีทีนี้น้ำจะอาบน้ำก๊อกโดยปกติจะเปิดเต็มที่ 100% เนี่ยครับน้ำหยดแค่ประมาณ 15% ไม่ต้องพูดถึงน้ำรองมาเนี่ยไม่มีแล้วครับน้ำหยดฝักบัวแค่ติ่งๆเนี่ยกว่าจะเสร็จเนี่ยใช้เวลา15นาทีกว่าฟอกสบู่ก่อนน้ำจะทั่วตัวสบู่ขึ้นไม่ได้แล้วซักนะถ้าจะมีซักเนาะก็มีผ้าขม้ากางเกง
มีแค่นั้นห่อไก่ใช้ผ้าขาวม้าเวลาน้ำที่กินนี่ก็สั่งเป็นแกลอนแกลอนหรือว่าเป็นตุนเอาไว้เลยหรือว่าเป็นโหลเป็นตึ้งว่าไปในรถน้ำกินแต่น้ำอาบเนี่ยต้องมาใส่ห้องน้ำเขากว่าจะอาบเสร็จใช้เวลาประมาณสักเกินกว่า15นาทีครับทุกเย็นไปนี่ความไม่มีน้ำผมจะบอกว่าความไม่มีน้ำมันดุเด็ดเผ็ดมันขนาดไหนนะครับเรียกว่าอยู่ที่นั่นจระเข้ตาย1ตัวแล้วครับไม่มีน้ำไม่มีอาหารด้วยเออรู้กันจะสับอ่ะถามกันไปตั้งแต่1กุมภานะครับอยู่ที่นั่นทุกวันยกเว้นจะเดินทางมาบรรยายที่นั่งเกล้าเนี่ยทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนยกเว้นมาเช้าเย็นก็กลับไปทีนึงบรรยายเสร็จก็ถอกลับไปทีนึงไปเข้าจะประจำที่ผมเข้าออกเข้าออกยามเยอะรู้หมดเสร็จจับทุกคนรู้หมดว่าลุงออกไปทำอะไรเพราะมันรู้กันหมดอ่ะมันจึงมีพยานบุคคลมาเต็มกันแล้วกันตรงนั้นพอเวลาเสร็จจับโอ้โหหนึ่งกุมภาถึงสาถึง28กุมภาไม่มีฝนสักหยดเดียวเอ้าไหนๆมันเป็นพีเรียดสัญญาไว้3เดือนเนาะลุยกันทำไปกุมภามีนามีฝนมาตกมานิดนึงพอๆกับจักจั่นเยี่ยวอะคิดเป็นปริมาตรที่มันจะสูงขึ้นมาหน่อยนะที่ตรงนั้นนะครับเข้าข้างตัวเองหน่อยแล้วกันประมาณ10มิลลิเมตรเข้าข้างตัวเองนั่นนี่นะถ้าไม่เข้าตัวเองเข้าข้างตัวเองเนี่ยประมาณ10มิลลิเมตรถ้าไม่เข้าข้างไม่มีสักเม็ดอย่างนี้ดีกว่านะคนแถวนั้นก็รู้ดีมีนาผ่านไปเมษาเดือนที่3เลยพี่1เมษาก่อนแล้ว15เมษาก่อนแล้ว29เมษามาแล้วจ้าแต่เรียกว่าเมษายนนะไม่มี30วันนะครับ29 28 29โอ้โหลมดิเนี่ยโคตรลมมาเลยลมมาก่อนวันนั้นนะฮะวันนั้นไตเติ้ลแมนอยู่ด้วยบอกแต่แม่บอกว่าไม่ไหวแล้วมันเมาแดดวะโอ้โหมันแดดเมาแดดเป็นยังไงไอเราก็เคยเมาเหล้าเนาะครั้งเดียวในชีวิตเมาเหล้าเมาอ๋อมันเป็นยังไงเมาเหล้าเป็นยังไงเมาแดดพอๆกันเลยเมาแดดกับเมาเหล้าพอโอ้ไม่น่านี่เลยคำว่าเอาต่อไปทีนึงนี่เลยเขาเรียกว่าฮาร์ดสโตรกที่อ้าวซวยเลยทีนี้ไอหัวใจหยุดเต้นตายกลางแน่วะฮาร์ดสโตรกภาวะฮาร์ดสโตรกเป็นอย่างนี้เหรอวะมันเดินเซเลยครับมืดวันมันจะล้มเอาอ่ะนี่คำว่าฮาร์ดสโตรกจึงเข้าใจคนที่เขาไปตายกลางทะเลทรายหรือจึงเข้าใจคนอินเดียเขาตายกลางความร้อนเยอะๆนะอ๋อมันนี่ไอ้เราก็ได้ภาวะนี้ขึ้นมาเมาแดดเมาแดดประมาณสักบ่ายสามนะบ่ายสามโมงครึ่งเลยก็ได้เพราะบ่ายสามมันสุดโคตรร้อนนะฮะแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสามนี่ถือว่าร้อนที่สุดนะของแต่ละวันประจำวันจำหน่อยครับบ่ายหนึ่งถึงบ่ายสามถือว่าร้อนที่สุดประจำวันนะครับจำหน่อยครับจำหน่อยจำมันเป็นเวลาต้องจำนะครับบ่ายหนึ่งถึงบ่ายสามอะอย่างมากก็บ่ายสามโมงครึ่งนะมันจะอยู่ในช่วงนี้ที่ร้อนที่สุดประจำวันนะครับจำหน่อยตอนเที่ยงไม่ร้อนถึงขั้นบ่ายสองถึงบ่ายสามนะครับตอนเที่ยงเที่ยงกลางวันนี่จะน้อยนะครับก็เลยเข้าใจในความกดความดันความชื้นในส่วนตัวเนี่ยก็เลยถอดเสื้อเลยนะเสื้อไม่ใช้มีผ้ากันมากกันหัวอย่างเดียวกางเกงขาสั้นเนี่ยมันตายกลางทุ่งมันรู้ไปนึกในใจ นี่ให้ร่างกายผมถึงได้รู้ว่าความกดความดันความชื้นมันเป็นอย่างนี้หรอกเหรออยู่คนเดียวไปคุยกับใครครับก็คุยกับตัวเองกับธรรมชาติโอเคนะเอาล่ะ
พอวันที่28 29 30นะฮะโอเค28 28โอเคฮะ28 28ตอนเย็น28นะฮะบ่าย 4:00 ลมมาโอ้โหมันโคตรลมเลยพี่เอ๋ยง่ายๆแต่เทียบคำว่าลมไม่ฟังนะครับ เคยตากผ้านะครับเราตากผ้าลมมันมาผ้าพื้นดินครับยืนอยู่เนี่ยตัวจะลอยนะครับไม่รู้ยืนอยู่เนี่ยมันขามันจะโค่นจากพื้นนะนะฮะถ้าหากว่ามีการจับเราซึ่งไปเลยขาลอยแล้วครับรับรองเลยลมในหน้าวันนั้นขาลอยจริงๆถ้ามีการจับเราอยู่เนี่ยโค่นลอยขาลอยเลยไปตามเหมือนกับมีเราแล้วตากผ้าที่มันลมมาแบบเดียวกันเป๊ะเลยครับรู้สึกเตะเต็มเหมือนเขาหอบกล้องก็ถ่ายไม่ทันเนี่ยมันลบมานะมันไม่ได้ตั้งตัวมันปืดไปอย่างรุนแรงอ่ะทำไงครับผ้าเพื่อก็จับกันไม่ได้ครับทีนี้ก็เลยไม่ได้ถ่ายแล้วเก็บไว้มั้งหรือมีก็ไม่รู้นะครับเนี่ยผมจะเล่าบรรยากาศตรงนี้ฟังวันที่28ลมมาแรงมากนะครับเอาล่ะถามว่ากลางคืนมีฝนไหมตอบว่าไม่มีอะพี่ไม่มีเลยนึกว่าจะมีฝนแล้วก็ลุ้นเต็มที่นะ28เมษายนที่พูดเนี่ย29เมษายนตื่นเช้ามาไปเข้าห้องน้ำทีเนี่ยไอ้รวงผึ้งหักมันทำไมมันถึงไม่หักตอนเย็นวันที่28ถึงลมกันมามากมายกายของทำไมไม่หักไอ้ผึ้งโอ้โหไม่รู้ว่าถ้าหากว่าวัดจากรวงไอ้ท้องช้างที่มันหย่อนลงมาประมาณฟุตกว่าครับสอบได้กว่ามันรวงใหญ่นะครับไอ้กิ่งไม้หักมาวันที่29เมื่อถามตัวเองวันที่28ลมมันขนาดไม่เห็นจะหักเลยมันมาหักโค่นได้ไงลมเงียบไม่มีลมสักแอะเดียววันที่29อ่ะ30เท่านั่นแหละครับตื่นเช้ามา9โมงเช้าฝนทีนี้มาแล้วจ้าในรถผมก็นั่งเสื้อตัวเปียกแล้ววัดปริมาตรของน้ำฝนได้ถึง60มิลลิเมตรวันที่30เมษายนซึ่งเป็นพีเรียดวันสุดท้ายที่ทำสัญญาหรือว่าทำโครงงานไว้กับทางด้านท่าน จิรศักดิ์ที่ว่าหัวหน้าส่วนราชการของพันพืชหรือพันสัตว์ก็แล้วกันไอ้นี้เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้กระทรวงธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นหน่วยงานต้นๆในการต้นๆนะครับ มีผู้คนทำงานอยู่หลายประมาณสักเกือบ30คนมั้งขององค์กรในของหน่วยงานนี้ครับโอเคนะพอเริ่มเข้าๆแล้วก็จับทางให้ได้ฝนตกมาจริงๆที่30โอ้โหแล้วก็วันนั้นเนี่ยมีใครนั่งอยู่ด้วยมีอยู่สามคนเพราะเรามีคนอยู่สามคนอยู่ด้วยใช่ครับส่วนทางด้านสถานที่เขารู้อยู่แล้วล่ะครับรู้ทุกคนว่าลุงงอกอยู่ที่นั่นจริงจริงจังๆเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะว่ามีรถอยู่คันนึงมันร้อนก็เข้ามานอนสักหน่อยนึงหายร้อนแล้วก็ไปนั่งกลางแดดต่อก็มีร่มนะคนไปคนมาจะเด็กนักเรียนเข้ามาดูที่นั่นนะเขาเชื่อเลยเขาคิดว่าโอ้ยไอ้บักหาในบ้าแน่นอนนะร่มก็มีให้อยู่ไม่อยู่วะรถให้มีก็อยู่ก็จอดเคียงข้างอยู่แล้วมันนั่งกลางแดดกลางแจ้งได้ไงวะว่าไอ้บักงอกมันบ้าอย่างเงี้ยแถมยังไม่พอนะเอาเชือกกันไปด้วยนะบริเวณพื้นที่นั้นเหมือนกับเขาทำไว้ให้เสร็จสับนะประมาณ10x10เมตรพื้นที่ตรงนั้นเขาเอาปูนอัดไว้วางเสร็จสับแล้วมีโต๊ะอีกต่างหากแล้วก็วางวัตถุสิ่งของที่เราทำเครื่องมือที่จะมาทำให้ฝนตกมันเป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์นะที่ว่าก็วางกันทำกันสุดท้ายก็ตรงจริงครับของวันที่30เมษายน2559ใช่ครับทางนี้ครับทำสิทธิ์รับรองมานะครับป
ปีนั้นนะฮะหนังสือรับรองที่นู่นนี่ก็มีวัดท่าตอนทำฝนให้ตกมันตกแล้วมันจะเป็นนะแล้วก่อนที่จะเป็นมกรานะให้รู้ไว้มันไปตกตุลาพฤศจิกานะ58ใช่นะ58 58นี่ไปทำนู่นนะเดี๋ยวนะมีอยู่3ที่2ที่3ที่2ที่1ก็คืออบต.สันป่ายางนะครับอันนี้เขาก็ทำหนังสือรับรองมาเหมือนกันนะ2ก็วัดท่าตอนเจ้าวาดวัดท่าตอนรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพราะว่าผมไปใช้พื้นที่ของวัดเขาในการอยู่กินที่นั่นนะครับเป็นเดือนนะรู้ฝ่ายนะสองที่นะสามก็ที่บอกว่าบึงบริเพชรเนี่ยหนังสือรับรองได้ว่าเนี่ยสี่ของทหารข้าอดิศรจังหวัดสระบุรีนะวันที่เท่าไหร่ไม่จำไม่ได้วันที่29เดือนอะไรไม่รู้แต่เป็นปี58นะแล้วก่อนหน้าอีกทีนึงหนังสือรับนี่ทั้งหมดกี่ฉบับแล้วเนี่ยก่อนทีนึงโอ้ย3ปีถอยหลังไปทีนู่นเนี่ยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีไม่รู้ตำบลอะไรอบต.ไม่รู้จำอบต.ไม่ได้แล้วครับอันนั้นภายใน7วันเลยครับท้าเลยนะฮะหนังสือผมเนี่ยท้าทายเลยนะครับภายใน7วันคอยดูฝนจะตกภายใน7วันวันที่7ลงจริงทีเนี้ยร้อนๆนะร้อนๆนะเนี่ยผมรู้ผมว่าทนได้มาตั้งนานนักหนาแล้วว่าแล้วทางนู้นเขาแต่ต้องซื้อรับรองผลการยังไม่ผลเพราะว่าคุยกันก่อนเรียบร้อยคุยกันอยู่บ้านหลังหนึ่งบ้านหลังคือบ้านของคุณบัญชาตอนเย็นไปสถานที่คุยกันอบต.นายกอบต.แล้วก็มีสมาชิกอยู่ 5-6 คนเป็นผู้ที่รับสารรองการแดดรองกันในการพูดจานะครับ ว่าแล้วมันก็ตกภายใน7วันจริงๆ มันไม่ใช่ที่มันทั่วไปกว้างขวางตำบลทั้งตำบลนึงแล้วกันมันก็แปลกประหลาดมันเส้นขวานเชื่อเนี่ยเลยนี่คือหน้ามันรวมมันถึงขนาดผมถึงมั่นใจเกินร้อยไงบึงบอลเพชรเนี่ยโหสะใจมากมันเป็นวันสุดท้ายถ้าหากว่าวันที่30เมษายนไม่มีฝนเลยโหลุงอ่องเสียหมาเลยเสียหมาจริงๆเลยเสียหมาเสียควายหมดเลยเสียไปหมดไอ้ที่คุยไว้ล่วงหน้าแล้วก็เท่าไรไม่รู้วันนี้มันแจ็คพอตมาเนี่ยนั้นก็แน่นอนนะครับเวลาที่ทำมันต้องทำได้จริงๆนะทั้งหมดที่ว่าวันนี้ผมเสนอกับรัฐบาลตั้งแต่ปี42ที่ว่าตั้งแต่ปี42นะครับท่านไม่รู้เจ้ากระทรวงไหนเดาเองอะไรประมาณ4ปีที่ผ่านมา3ปีที่ผ่านมาเสนอเจ้ากระทรวงไม่เอาก็รู้สึกจะถอดทิ้งทั้งรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงไม่ใช่ไปพร้อมกันเลยแหละนะเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของผมเสนองานให้นะเขาไม่บ่นน้ำมันแต่ฝนแรงๆคนมันทำได้มันเสนอตัวผมใช้คำว่าถ้าไม่ได้แล้วให้ปรับเลยนะไม่เอาสักบาทเดียวจากรัฐบาลเลยผมมีหนังสือทุกวันเนี่ยแต่ผมไม่เคยอ้างถึงแต่กับเท่าไหร่หรอกเหมือนกับมาฟ้องท่านที่อยู่หน้าจอในเวลานี้เพราะฉะนั้นการลงพื้นที่ในวันพรุ่งนี้เนี่ยที่จะไปทุ่งกระลาร้องไห้ที่พูดถึงเนี่ยยังจะรู้ว่ายังไงแบบไหนความสามารถมีแน่นอนนะแต่ขอเถอะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับถ้าทางภาครัฐเขาไม่เป็นตัวเริ่มต้นในการทำผมจะไม่ทำนะบริษัทต้องภาครัฐเข้ามาผมให้เขาไปเยอะแล้วเขาไม่เอาวันนี้ผมเชื่อว่ามันน่าจะถึงวันถูกมัดมือโชคสลับผมว่าเพราะว่ามันจริงๆมันหนักมากจริงๆหนักเหลือเกินครับแปลว่าธรรมชาติบีบรัดกันแล้วกันง่ายเลยอย่าคิดมากจำยอมนะครับท่านที่อยู่หน้าจอให้ท่านต้องจำยอมเพราะว่า
ผมเองก็พูดด้วยน้ำตาบางทีเนี่ย แต่เถอะลุงงอคือลุงงอก ยังมีออสเตรเลียยังมีอยู่นะกลับมาจะเสริมให้ครับว่าออสเตรเลียให้ด่วนซะทั้งซ้ำไปมันจะลงพื้นที่เหมือนกับที่จะลงไปทางไปทุ่งกระร้องไห้วันพรุ่งนี้นะครับภายเดือนสิงหาผมต้องไปออสเตรเลียนะครับไปทะเลทรายแล้วครับจะไปท้ายฝนตกกลางทะเลทรายจากรัฐบาลออสเตรเลียให้ดูนี่เครื่องมือก็ทำมาก็จะว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วจะท้าเลยนะครับไม่ได้มันต้องท้าทายมันไม่ท้าไม่ได้นะครับมันถึงจะถึงจุดที่มันอะไรมันใช่หรือมันไม่ใช่แผ่นดินนี้มันรู้ไปบ้างถ้ารัฐบาลไทยไม่ขอมาผมก็เฉยแล้วครับเรื่องอะไรล่ะพูดไปอย่างนี้แหละครับจะชัดไม่ขอมาปล่อยก็นะต้องไปต่อครับชีวิตมันต้องไปต่ ต่อมันจะหยุดไม่ได้หรอกครับต้องไปต่อทุกหน่วยแต่เริ่มร้องแอมันต้องสร้างเด็กต้องไปต่อนะลูกนะหลานหยุดไม่ได้ต้องไปต่อมีวิธีการไปต่อมันหยุดไม่ได้ต้องไปต่อชีวิตต้องไปต่อต้องอยู่ได้แล้วไปต่อประมาณต้องอยู่ได้แล้วไปต่อได้ด้วยอย่างเงี้ยต้องแข็งไว้ครับท่านที่อยู่หน้าจอไหนๆท่านก็อยู่บ้านหลังเดียวกันแล้วนะครับจะเป็นในห้องเฟซหรือว่าYouTube ทูบก็ถือว่าบ้านหลังเดียวกันจะเป็นห้องอินสตาแกรมหรือว่าจะเป็นห้องอะไรห้องนึงจะพูดทีพูดมาได้ทีหนึ่งห้องจำยากจังทวิตเตอร์ห้องทวิตเตอร์เดี๋ยวเรื่องบ้านเราทีวีมาเวลาเนี้ยมันมีอยู่4ห้องในกันนะ4ห้องในกันนะไม่นานนะผมพูดภาษาไทยคำเดียวมันจะแปลเป็น40ภาษาทันทีนะเพราะฉะนั้นคน40เชื้อชาติจะได้รู้ลุงหงอพูดคำเดียวเนี่ยมันไป40ภาษาในเวลาเดียวกันด้วยดูสิครับจะไปขนาดไหนเมื่อควอนตัมคอมพิวเตอร์มาเมื่อไหร่แล้วก็โหผมถึงบอกว่าอะไรก็หยุดลุงออกไปได้บอกนั่นไงนี่เราไม่หยุดได้หรอกในเรื่องลูกเมียครอบครัวเอาไว้หลังหมดนะไม่ได้สนนะพงศ์ขาที่คณะญาติเอาไว้ข้างหลังหมดบอกไม่ทราบว่าเพราะมันถ้าดูในภาพรวมนั่นนะผมนี่เป็นคนที่พูดเที่ยวงานทุกชีวิตมีค่าเท่ากันจะเป็นใครก็ตามเท่ากันหมดจะมาแบ่งชั้นวรรณะไปทำไมกันประมาณนั้นนะครับอยากดีมีจนก็อยู่ด้วยกันเกื้อกูลกันทางตรงทางอ้อมมากน้อยข้อแรงก็ดูแลกันแหละกันเอาไว้เนี่ยตอนนี้ข่าวอีโบลามาอีกแล้วมาเดี๋ยวก็เสนอผ่านสองมือปราบไปรักษามนุษย์อีโบลาเนี่ยไม่ได้นะครับผมเสนอองค์การอนามัยโลกได้ทันทีนะเมื่อรัฐบาลไทยไม่รองรับตรงนี้นี่ก็ผมไม่มีความสามารถยังไงกันนึกว่าลุงหงอกไม่มีความสามารถยังไงกันไม่ได้ที่ก๊อกนะบอกให้ก็ได้มันยากอะไรกันนักกันหนาถ้าผมหลุดไปกระแสนั้นทำไงต่อผมใช้สองมือเปล่าผมเนี่ยที่จะไปช่วยเห็นไหมครับมันมาหลายด้านนะครับสาธารณสุขอีโบลาก็มาอีกแล้วนะหมดไปแล้วนึงเดี๋ยวนะ 1,500 ชีวิตไปแล้วนะครับที่คองโกหรือไงหรือว่าจะมาแรงกว่าคราวนั้นด้วยไอปีที่อีโบลาเนี่ยผมก็เสนอไปในหน่วยงานราชการนี่นะเตะตัดขามาตั้งแต่เริ่มในระดับกองนะจะเสนอระดับกรมนี่บอกแล้วก็โยนมาหากองจนได้แหละมาต่อไปเจอท็อปตัวนี้ไม่สนนั่นแหละครับระดับด่างเนี่ยเสนอมาเยอะแล้วระดับล่างต่อไปหนังสือผมอย่าให้ลงไประดับล่างนะตัดสินใจเดี๋ยวนี้ด้วยไม่เอาขี้เกียจรำคาญเสียเวลาเอาก็เอาไม่เอาคือไม่เอาจบอย่างเงี้ยทำนองเนี้ยก็จะไปรูปแบบนี้
ถือโอกาสเล่าให้ฟังแอคแอคนิดหน่อยแอคชั่นให้ท่านก็โอเคนะผมว่ามันถึงเวลาจริงโลกมันถึงเวลาจริงนะครับแม้แต่องค์การอนามัยโลกนะวันนี้เรื่องของไอ้ร้อนแล้งนี่ผมเสนอไปเมื่อไหร่ก็ได้นี่ว่าผมทำไม่ได้หรือไงกันนะนี่ว่าผมไม่รู้ภาษีภาษาอังกฤษนี่ว่าผมไม่รู้จริงๆเลยผมว่าผมดับน้ำไปได้นะขายความสามารถผมไม่ได้อยากเลยหน่วยงานองค์การสหประชาชาติอยู่ที่กรุงเทพหรือเปล่านี่อยู่ถนนราชดำเนินนอกเลยไปเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยบอกให้รู้ไว้พรุ่งนี้ไปยังไม่พรุ่งนี้ไปได้ป่ะพรุ่งนี้วันเสาร์ไปไม่ได้เว้ยผมไปยื่นหนังสือเมื่อไหร่ก็ได้เอาป่ะนั่นโถจะบอกให้ทราบว่าในระบบองค์การนะองค์การสหประชาชาติเนี่ยเขาจะมีส่วนแผนกของเขานะ WHO ขอโทษ WHO นะ WHO นั่นส่งไปตรงนี้ยังได้ไอ้ที่เขาเหยียวๆตรงนั้นนะผมไปแต่ก็บั่นหัวใจนะแต่ดูแลความปลอดภัยผมหน่อยแล้วกันนี่นะครับมันไม่ขนาดเวอร์ไวเวฟเฉลยผมอยากจะให้ชาติรองรับสิ่งนี้เพราะมันเป็นชื่อเสียงของชาติจริงๆบ้านเมืองจริงๆนะถ้ามันเป็นแม้นนั้นผมอยู่นอกประเทศผมด่ากลับสิเนี่ยทำงั้นได้หรือเปล่าผมก็ทำไม่ได้หรอกครับบอกให้ผมก็ทำไม่ได้จะมาด่าบ้านเกิดจะเป็นคนในบ้านผมทำไม่ได้อยู่แล้วครับผมก็พูดไปงั้นแหละไม่ทำได้ไงข้าวแดงแกงร้อนเติบโตกับแผ่นดินจะไปยืนอยู่นอกประเทศมาด่าคนในประเทศได้ไงผมทำไม่ได้หรอกก็อยากทำได้ก็ทำไปเถอะเนี่ยไอ้ทำนองเนี่ยยิ่งสื่อทุกวันมันทำได้หมดทุกที่นะครับมันจรรยาบรรณหรือว่าทางด้านต้องมีเถอะไม่มีได้ในมนุษย์ใช่ไหมมันจะอยู่ด้วยกันโดยรวมอยู่ด้วยกันให้ได้ทำนองตอนนี้ถามว่าผมพยายามอะไรไหมก็เล่าให้ฟังตรงนี้ทำอะไรก็ทำไม่ได้ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยหนังสือฉบับเดียวก็ถึงแล้วโถยื่นในมือยังได้ทำไมองค์การสหประชาชาติจะพยายามตรงนี้ไม่ถึง2ชั่วโมงก็ถึงแล้วต้นเรื่องอยู่ที่นี่ไม่เห็นต้องยากเลยครับนี่คือความคิดลุงหงอกอย่างเช่นวันนี้ใครเห็นที่เราไลฟ์กันประมาณเย็นๆเนี่ยทำอะไรต่างๆนะผมพูดในระดับขนาด EMC Square นี่ยังเล็กกว่า L เท่ากับ MB นี่ LMB มันใหญ่กว่าเยอะอย่างสมการ LME เนี่ยมันจะเดินทางโอเคนะเราให้ฟังกันผมหลับตาพูดมาเกือบบทหรือว่าทั้งหมดตลอดเวลานะครับไม่ทราบว่าท่านอยู่หน้าจอท่านหลับตามไปยังไงอ่ะขออนุญาตดูสักหน่อยพูดมาทั้งหมดมีนิ้วมือไหมเนี่ยถ้ามีนิ้วมือก็ใส่มาหน่อยให้ดูหน่อยก็ดีเหมือนกันหายไปได้หมดแล้ว ดูสิขอดูนิ้วมือสิแม่โป้งอยู่แม่โป้งเฮ้ยเปิดมาหน้าจอเพิ่งไล่เรียนเหรอเพิ่งเผลอเลยแล้วก็เพลินกับลูกหงอกมาตลอดเวลาเลยโอ้โหเอามาแล้วนิ้วมือมาแล้วใบหน้าก็มีอ่ะใบหน้าใบตาก็มีพวกนี้เดินทางเนี่ยครับพอดีเย็นวันนี้ผู้คนมาที่นี่ท่านได้กรุณาให้ค่าน้ำมันพอเวลาผมพูดปุ๊บผมไม่ต้องเอ่ยชื่อท่านนะครับให้ค่าน้ำมันเรียบร้อยถ้าน้ำมันเรียบร้อยก็โอเคก็เชื่อว่าไม่รู้นะเพียงแค่ผมเอ่ยปากมาพูดที่เขามีอันจะกินพอดีเข้ามาที่นี่พอดีแล้วก็เลยใส่ซองมาให้เป็นค่าน้ำมันจึงไม่ต้องไปเดือดร้อนกับใครนะครับท่านก็ได้ทำท่านผมก็บอกว่าส่วนทางด้านผมเนี่ยใครก็ตามที่ทำอะไรกับผมเอาขี้หมามาให้1กองเอาคูณกลับไปเกินกว่า500กองใช่ไหมใครเอาหมาเน่ามาให้1ตัวก็คืนกลับไปเกินกว่า500ตัวใครเอาพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9รัชกาลที่10มาให้แต่ละคูณกลับเกินไปกว่า
ห้าร้อยแถวและห้าร้อยแถวทุกตันทุกคนผมคิดผมงี้แหละเวลาผมคิดอะไรฟังเงี้ยครับทีก่อนน้ำตาตกในพอเห็นแล้วมันอดไม่ได้จริงๆครับเราฟังกันเยอะแยะแล้วเพราะฉะนั้นอย่าสงสัยฮะ ลุง ลุงของกระต่ายเต้นแมนเนี่ยมันมาแต่ไหนไหน อยากเต้นจนจะเพลินกันไม่มีเชื้อเพลิงเลยเนี่ยเดี๋ยวก็บินตกเพราะตอนนี้ก็เลยถึงแจ้งเพื่อจะทราบว่าไปไหนก็ไปไหนประมาณเดี๋ยวขอแจ้งเพื่อทราบใครมีความเชี่ยวชาญในการจองเดินบินแล้วก็ที่พักนะฮะจะไปที่เขาเรียกว่าเอเยอร์ร็อกนะครับเอเยอร์ร็อกนำท้ายหน่อยครับใครก็ได้เสนอตัวนะเป็นมืออาชีพก็ได้ครับมาคิดค่าส่วนต่างเป็นมืออาชีพไปผมให้โอกาสทุกคนนะครับก็ตามที่ทำได้เสนอตัวมานะครับผมไม่จำเป็นต้องไปลุยเองก็ได้บอกขนาดนี้ใครก็ตามมีความสามารถเป็นมืออาชีพอยู่ในวงการทัวร์หรืออะไรต่างๆนะติดต่อสายการบินต่างๆนะขอให้สเก็ตโดออกมาให้มันเรียบร้อยผมก็เดินทางตามสเก็ตโดนั่นเองผมจะบอกความต้องการกับว่าผมจะไปยังไงแบบไหนไปพักยังไงต้องใช้ไปเช่าโฟร์วินไว้ยังไงอยู่กี่วันที่ตรงนั้นนะครับผมจะไปกินไปนอนอยู่ในชั้นบรรยากาศเพราะว่าผมร่างกายผมจะรู้ดีว่าความกดความแรงความชื้นมันเป็นยังไงเวลาผมอยู่เหมือนกับที่ผมอยู่บึงบนเพชรเนี่ยผมจะรู้กันชัดถึงขนาดนั้นเลยจ้ะผมถึงกล้าพูดกันอย่างดุเด็ดเผ็ดมันมากไอ้พวกนี้แล้วก็ไม่มีอาจจะบางทีเลยสรุปคือค่าน้ำมันพวกนี้มีผู้ที่ให้ความกรุณามาเรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องไปบอกบุญบอกอะไรต่างๆกับใครอยู่แล้วผมว่าผมดีตรงนี้แหละในส่วนตัวผมนี่ทำวิทยุเหมือนกันคนที่ส่งต้องสตังค์มาให้ข้าวิทยุมันขี้เกียจเก็บอ่ะขี้เกียจจำอ่ะจะหมดแล้วจะบอกเองแล้ว ผมว่าผมดีตรงนี้นะ ผมเชื่อมันในส่วนตัวผมสูงมากเลยนะรู้ไหม ไม่รบมอง ผมสงสารแต่คนเดินตามผมเวลาเนี้ยก็เล่าให้ฟังอย่างนี้ครับความจริงก็อยู่อย่างนี้แต่ผมก็ไม่เคยเขาหิวนะผมเชื่อมันว่าผมไม่เคยเขาหิวเลยจะกินจะนอนอะไรต่างๆนะถ้าหิวคงหิวเรื่องอื่นกินอากาศไหมเขาก็บอกแล้วกินอากาศกินอากาศกินอากาศไปก่อนโอเคเอาล่ะตอนนี้เริ่มมีคำถามนะครับเอาล่ะถ้าก่อนตายไม่มีอะไรเลยมีหนี้สินแล้วการเกิดครั้งต่อไปจะดีกว่าเดิมไหมครับอุ้ยตายแล้วจะสร้างไปทำไมหนี้ตัวหนี้สินมันหนี้ทางใจใช่ไหมว่าตายไปนึกหรือเปล่าที่ว่าเนี่ยอย่าลืมนะคนที่เขามีศักยภาพมากกว่าเราเหนือกว่าเรานะครับบอกให้ทราบไปนะครับทางกายใจของจิตและจิตของเขาอย่าไปทำเลยอันตรายนะอธิบายความลึกๆให้ฟังก็ได้ถ้ามีผู้บรรลุธรรมเดินดินกินข้าวแกงอยู่ในระดับโสดาสกิทาอนาและอรหันต์หาก็ไปทำกับเขาคนกลุ่มนี้แหละครับจะทางตรงทางอ้อมประการใดนะครับรับเต็มๆโยมรับเต็มๆโยมบอกไว้เลยช่วยขนมไม่ยายกินได้เลยคนพวกนี้เขาไม่โต้ตอบหรอกครับบอกก็ไม่โต้ตอบเฉยผ่านแล้วผ่านเลยแต่ผลพวงมันบอกเป็นในยะเพราะมันเป็นศักยภาพที่มันกำกับกันในกันอยู่นะครับคำว่าพระธรรมเนี่ยมันกำกับทั้งภายในโลกและนอกโลกด้วยนะพระธรรมมันกำกับกันแหละกันอยู่ จะบอกให้ทราบไว้นะเพราะฉะนั้นถ้าไปเป็นหนี้คนที่เขาบรรลุธรรมทำไงวะเนี่ยคุณเจนเห็นไหมครับ เออ
ห็นไหมเวลาไปทำบุญในวัดเคยมีไหมครับท่านบอกว่าอะไรนะมันจะมีตู้อะไรชำระหนี้สงฆ์ เห็นไหมเคยได้ยินไหมครับพวกนี้ชำระหนี้สงฆ์เนี่ยนะนะไปขี้ไปเยี่ยมที่นั่นนะระวังให้ดีๆนะครับเห็นไหมมันจะที่ว่าสงฆ์ที่ตรงนั้นน่ะบรรลุธรรมหรือเปล่าต่างหากเลยมามันอยู่ข้อนั้นด้วยเหมือนกันมันกักเอาไว้ตรงนั้นนะถ้าสงฆ์ในวัดนั้นไม่มีใครบรรลุธรรมเลยมันก็ผ่านแล้วผ่านเลยจ้ะครับงงไม่ภาษาลุงงอกเนี่ยโอ้ยคิดเป็นหรือเปล่าอย่าเชียวนะเด้งคนบนปอนเนี่ยคำพูดที่ผมพูดมาเกินกว่า20ปีแน่นอนผมใช้คำพูดว่าผู้บรรลุธรรมมายุคนี้เขาจะมาแบบปอนๆรู้จักที่กองไหมทีนี้นั่นแหละลักษณะนั้นนะพี่ทำนองนั้นเลยแล้วครับไม่รู้แบบปอนๆมากนั่นคืออรหันต์ที่กองอย่าเชียวนะลุงออกเตือนแล้วนะให้รู้ว่าอย่าใช่นะผมก็เลยใช้คำว่ารู้จักกับลุงออกห้ามดูห้ามด่าห้ามฆ่าห้ามดูถูกเหยียดหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาด้อยโอกาสกับเรานี่ภาษาลุงออกมา20กว่าปีแน่นอนไม่เคยเปลี่ยนคำพูดรู้จักลุงออกแล้วห้ามเลยนะเป็นข้อห้ามนะ ตะโกนแดงๆคำเนี้ยข้อห้ามนะครับห้ามดูถูกเหยียดหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาด้อยโอกาสกว่าเราห้ามด่าห้ามฆ่าด้วยแล้วลุงออกฆ่ายุงเอาไว้ตำพ่อเหรอยุงอ่ะจะรู้นะผมไม่โง่หรอกให้ยุงกัดฟรีไม่โง่หรอกครับให้โง่ไปผมอยู่เฉยๆมันมาเล่นงานผมมีสิทธิโดยชอบทำไหมล่ะคิดย้อนกลับนี่เนี่ยควายเหมือนกันเลยผมนั่งอยู่เฉยจะวิ่งขวัดชนผมจะไว้ทำเกลือหรือควายอ่ะเข้าใจยังช้างเหมือนกันแหละครับอยู่เฉยมาเล่นกับลุงออกร้องสิครับเนี่ยว่าไปท้าบัวท้าควายเป็นเวลาท้าแต่ยอมมนุษย์ผมยอมมนุษย์คนเดียวเพราะว่ามนุษย์ผมกลัวมือผมกลัวเท้ามนุษย์ปากผมไม่กลัวสักรายในโลกเนี่ยแต่กลัวสักหน่อยวันไววันเวิร์ดไวเวิร์ดเนี่ยรับรองได้เลยที่บอกว่าปุจฉาวิสัชนาเนี่ยมาเลยหรือเยอะต่อให้ด้วยต่อไปเป็นร้อยเลยครับแต่เวลาตั้งตัวแทนมาหนึ่งเดียวนะร้อยรูปแมวนะผมจะเอาหูนี่มาฟังนะจะเอาป่านี่มาพูดจะเป็นร้อยได้ไงใช่ไหมล่ะโอเคนะพอเข้าใจนะคุณถ้าก่อนตายไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวเป็นหนี้สินเมื่อมีหนี้สินแล้วการเกิดครั้งต่อไปจะดีกว่าเดิมไหมเชื่อขนมแม่ยายก่อนกินก่อนได้เลยถ้าทำดีแปลว่าปราศจากหนี้สินใช่ป่ะหนีช่วยต่างหากเห็นไหมครับเกิดครั้งต่อไปแล้วก็ผมว่ามันเกินรวยนะถ้ามันจะเกิดอีกนะเป็นกลายเป็นสาวสวยหนุ่มหล่อแล้วนะครบ32ประการตัวเป็นชายจะเป็นชายตัวเป็นหญิงจะเป็นหญิงด้วยมันวิวัฒนาการอยู่กันไปอย่างนั้นนะครับแล้วถ้าชาตินี้มีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือใช้แต่ทำชั่วคดโกงซวยบรมซวยเลยสามสหายเขาเล่นงานเองครับที่ว่านี่ผมบอกไม่เกี่ยวถ้าเกิดอีกจะดีกว่าเดิมไหมในพูดถึงการเกิดกันแล้วมันจะดีกว่าเดิมได้ยังไงวะใส่เขาว่าบ้าไปเลยถ้าไม่ประโยคแรกก็จบแล้วขออนุญาตนะมีประโยคผมต่อประโยคแรกมันก็ล้ำไปยังประโยคที่สองใช่ไหมความหมายที่สองได้แล้วอะไรเป็นตัวบ่งบอกว่าเกิดครั้งต่อไปจะดีกว่าเดิมก็ลองตายดูก่อนสิจะรู้เห็นไหมนี่คือคำตอบสุดท้ายแล้วจำชาติเกิดให้ได้ด้วยนะเห็นไหมเห็นไหมครับก็มาในบริบทนั้นเหมือนกับกำปั้นทุบต่อเวลาผมตอบพวกนี้คือคนรับไม่ได้ก็คือรับไม่ได้จริงๆคนรับได้เขาจะรับได้นะครับแต่ว่าเขาต้องมีศักยภาพภายในสูงมากพอในการเวลาผมพูดปุ๊บเนี่ยไม่งั้นก็จะมาให้สตางค์เติมน้ำมันไปทำไมเมื่อเย็นวันนี้คนเขาเก็ตทั้งครอบครัวที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่เก็ตคนหนึ่งคนเดียวนะครอบครัวลูกหลานเลี้ยงหลนเขาได้หมดทุกคนที่ไปมาที่นี่นะ
นี้เป็นต้นผมไม่เอ่ยชื่อเสียงเลี้ยงน้ำก็เป็นไรหรอกเขาไม่จำเป็นต้องประกาศชื่อให้กับผู้คนอะไรล่ะอะไรเขาจะรู้ภายในของเขาเองแล้วกันเขาสังเกตการประกอบชีพของเขาสิครับเขาจะสังเกตตรงนั้นนะครับทุ่มกุลาร้องไห้ยินดีต้อนรับภารกิจกองสาธารณทุกข์ของมนุษยชาติโดยมนุษย์คนหนึ่งอะไรครับโอเคไม่มีคำถามไปแล้วนะบ้านเฟสห้องเฟสยินดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาอยู่ในผ่านจอเรานะครับแม้ว่าผมไม่อ่านทุกคนแต่ผ่านสายตาพวกผมทุกคนทุกท่านนะครับบอกไม่ทราบว่าพวกผมเขี่ยดูเห็นอยู่งี้ก็รู้หมดจะเลือกอะไรนะครับจิตคือความสว่างที่เห็นได้ในขณะหลับตาตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดแสงในตาได้คือความร้อนจากการขับอากาศในตัวเราบางคนได้รับเร็วบางคนได้รับช้าบางคนไม่ได้เลยขึ้นอยู่กับที่พลังงานไม่บริสุทธิ์ในตัวเรามีมากเกินขอบเขตตอบแล้วฮะขึ้นมาจากพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ในตัวเรามีมากเกินขอบเขตเสียสวัสดิ์ท่านทั่วไปนะพลังงานบริสุทธิ์มีอยู่ในตัวทุกคนมีอยู่แล้วเอาซะว่ามี 5% นอกนั้นเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ก็ 5% โอเคไหมครับให้เข้าใจในบทบาทนี้เอาไว้ก่อนอันนี้แบตเตอรี่หมดพอดีนะครับทีนี้กว่าที่จะมาคลีนมาเคลียร์ให้พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์หมดตัวเร่งปฏิกิริยาโดยสุดคือการงับอากาศเร็วที่สุดมาถึงยุคนี้มันยุคต้องเข้าใจตรงนี้นะครับมันก็ล้างสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ไปเรื่อยครับ